ากกินน้อยใช่ไหมครับจะถือศีลมากศีลน้อยแล้วแต่เพแต่ว่าเมื่อเริ่มต้นนะครับให้ทำเป็นเรื่องง่ายๆใช่ไหมครับเด็กๆก็ทำได้พอก้าวเข้ามาแล้วครับวันหน้าวันหลังเราปรับตัวตามความเหมาะสมบางครั้งก็อาจจะไม่เหมาะสมในช่วงเวลานี้ใช่ไหมครับแต่ต่อไปในอนาคตถ้าเขามีเวลามากขึ้นนะครับหรือว่ามีโอกาสมากขึ้นก็จะทำให้การปฏิบัติของเขาดีขึ้นเรื่อยๆไปเลย